สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันลัคนากันนะคะชาวราศีกันคือผู้ที่เกิด17กันยายนถึง16ตุลาคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากคุมเนื้อหาแต่วันที่1สิงหาคมถึง15สิงหาคม2566อาจารย์ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก Subscribe ทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะเราจะเริ่มต้นการพยากรณ์ดวงความรักให้ชาวราศีกันคนมีคู่นะคะพลังงานไพ่คนมีคู่นะคะท่านได้ไพ่ King of Cups 2ดาบ4ไม้เท้า Page of CupsThe Emperor ค่ะสถานการณ์ของดวงคนมีคู่นะคะอาจารย์มองว่าไพ่คุณอยู่ในจังหวะที่ดีนะคะราชาถ้วยแสดงว่าความรักของคุณยิ่งมีสีไม้เท้าด้วยยังมีความมั่นคงไพ่สองดาบไม่ได้แปลความหมายเสียหายนะคะมันแปลว่าสองดาบคือข้อมูลข่าวสารการพูดคุยการติดต่อการคอนแทคต่างๆไม่ว่าคนรักคุณอาจจะอยู่ทางไกลไม่ว่าจะเป็นอยู่ญี่ปุ่นอเมริกาอังกฤษประเทศไหนก็ได้นะคะอาจจะมีชาวต่างชาติอยู่ในดวงนี้นะคะตอนนี้พวกคุณยังมีเกณฑ์พูดคุยสื่อสารถึงการบอกรักกันทุกวันอยู่ก็มีนะคะบางท่านกำลังแผนในเรื่องของการวางแผนมั่นหมายแต่งงานก็ได้ไพ่ใบนี้หรือถ้าท่านเป็นชีวิตคู่แบบอยู่ด้วยกันมานานก็ยิ่งรักกันมากขึ้นและอาจจะวางแผนการตั้งครรภ์ก็ได้ด้วยนะคะไพ่ Page of Cups เด็กถือถ้วยนั่นเองนะคะอาจจะได้ลูกสาวก็ได้นะคะถ้าใครที่อยู่กันมานานแล้วอยากมีบุตรนะคะคืออาจารย์มองว่าเป็นพลังงานไพ่ที่ดีมากในความรักปักนี้ของชาวราศีกันนะพลังงานคุณโดดเด่นนะคะโอเคค่ะเรามาเช็คความรู้สึกของเขาคนนี้อีกครั้งนะคะถึงแม้ว่าพลังงานจะโดดเด่นแต่คนเราก็อยากจะทราบถึงความรู้สึกว่าคนนั้นน่ะมีต่อตัวเองอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เป็นตัวแทนนะคะเช็คความรู้สึกของคนรักของชาวกันที่มีต่อชาวกันตอนนี้เลยค่ะแน่นอนค่ะคุณชาวกันคุณเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเขาเขาทนุถนอมเขาลักษณะการประคองเหรียญที่อยู่ในมือนะคะคือการแบบกอดการเขาเรียกกอดไว้ในอ้อมกอดก็ได้ในอ้อมใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากๆสำหรับเขาคนนี้นั่นเองนะคะSeven of Swords นะคะไพ่7ดาบนะคะไพ่7ดาบถ้ามองพลังงานไพ่ใบนี้อาจจะคือมันไม่ได้แปลความหมายเสียหายนะคะในแง่ของความรักเพราะไพ่ใบแรกเป็น7เป็น1เหรียญ นะคะพอ7ดาบมาขยายอาจจะมองในแง่ของความที่ความรู้สึกของคนคนนี้เขาอะเหมือนกับรักหึงหวงอาจารย์จะแปลงั้นเลยนะคะคือหวงมากรักมากจนไม่อยากให้ใครเหมือนกับมาแย่งคุณไปจากเขาหรือมาแสดงความรู้สึกรักคุณมากๆหรือห่วงคุณมากๆเขาก็จะไม่พอใจเขาจะค่อนข้างแบบหึงหวาดระแวงพอสมควรเลยนะคะเห็นไหมหนึ่งถ้วยเขารักคุณมากคุณเป็นผู้หญิงที่บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขและพวกคุณเหมือนเป็นคู่กันนะดูดิมีราชาถ้วยนะคะแล้วก็มีหนึ่งถ้วยเป็นภาพผู้หญิงกับผู้ชายที่เป็นแนวเขาเรียกว่าพลังงานธาตุน้ำเหมือนกันนะคะอาจารย์จึงมองว่าเป็นคู่บุญบารมีคู่สร้างคู่สมกันนะคะแล้วเขาก็พอใจในตัวคุณมากมายนะคะไพ่สิบเหรียญภาพแบบสวยงามนะคะเป็นลักษณะไพ่ใบนี้ก็คือสถาบันครอบครัวอยู่แล้วนะเขาจริงจังกับคุณจริงๆค่ะแล้วก็อีกใบค่ะเป็นไพ่สเตรนท์เขายอมคุณทุกอย่างด้วยนะนะคะเขายอมคุณเป็นภาพสิงโตกับหญิงสาวนะคะเขายอมคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะเขาจะตามใจคุณทุกอย่างเลยคนคนนี้นะคะเป็นชีวิตที่มีความสุขจริงๆนะเนี่ยอาจารย์เปิดขึ้นมาเนี่ยทั้งสถานการณ์ของพวกคุณที่เป็นอยู่และความรู้สึกของเขาทีนี้เรามาดูแนวโน้มอนาคตความสัมพันธ์นะคะชาวราศีกันกับคนรักอ่ะจะเป็นยังไงต่อนะคะ
Page of One นะคะมิตรภาพความสุขเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะสามไม้เท้าการแบบเขาเรียกว่าเป็นมิตรภาพการสื่อสารการร่วมมือนะคะไพ่เด็กถือไม้กับสามไม้เป็นพลังงานที่ดีนะคะเป็นความแอคทีฟอาจารย์มองว่าความรักเนี่ยหนึ่งนะอย่าเฉื่อยลงแต่จงมีพลังงานที่เพิ่มเติมกันมากขึ้นมากขึ้นน่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆอยู่แล้ว Queen's of Wands นะคะเขาให้คุณน่ะเป็นคนสำคัญแล้วเขาให้เกียรติคุณมากๆเลยนะคะเขาจะให้คุณเป็นผู้หญิงที่แบบได้รับการยกย่องอ่ะนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสังคมในสังคมเพื่อนฝูงเขาสังคมในที่ทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาจะไม่ปิดบังในสถานะความสัมพันธ์นะคะคุณกับเขาต้องเปิดเท่านั้นเลยอ่ะเป็นพลังงานที่เปิดมากเลยว้าวเลิฟเวอร์ค่ะพวกคุณจะรักกันและเป็นคู่สร้างคู่สมจริงๆคู่รักที่นิดนิรันดรก็ได้นะ Six of One นะคะเป็นไพ่แห่งวิกตอรี่เป็นไพ่แห่งความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีไพ่อะไรที่เสียหายเลยปักนี้ความรักของชาวราศีกันเลิศมากๆเลยค่ะโอเคเรามาดูข้อความที่อยากจะบอกคุณอีกครั้งจากใจเขาค่ะผ่านไพ่ Romance Angel ค่ะใจของคนคนนี้อยากจะบอกเติมเต็มความรักกับคุณว่ายังไงเขากุ๊กเข่าถือดอกกุหลาบสีแดงให้คุณค่ะอยากจะบอกว่าเขารักคุณมากมีคุณคนเดียวที่อยู่ในใจเขาเท่านั้นนะคะนี่คือความในใจเขานะอีกใบค่ะ Free yourself นะคะคือไพ่เนี่ยสื่อถึงการเหมือนกับตัวลาเนาะตัวเนี้ยที่อยู่ในคอกเนี่ยนะคะคือเหมือนเขาจะในแนวว่าเหมือนอยากขังคุณไว้อยู่กับเขาอะนะคะไม่ห่างสายตาอะไรคือรักมากจนไม่อยากที่จะให้ใครมาแย่งอะไรอย่างเงี้ยแย่งความรักแย่งอะไรก็เหมือนที่อาจารย์แปลเจ็ดดาบใบนี้แหละคือคนนี้เขารักคุณมากนะรักมากจนคิดว่าไม่มีใครจะรักคุณได้เท่านี้อาจารย์มองประมาณนี้เลยลองเช็คดูนะว่าใช่หรือเปล่านะคะโอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดค่ะดวงคนโสดชาวราศีกันลัคนากันนะคะสถานการณ์ดวงคนโสดเป็นยังไงบ้างคนโสดว้าวดีเลยค่ะ10ถ้วยขึ้นมาเลยค่ะสายรุ้งที่พาดผ่านขอบฟ้า The Hermit มีใครบางคนกำลังเดินเข้ามาในชีวิตคุณแสงสว่างนำทางชีวิตคุณให้มีความสุข9ถ้วย6เหรียญเติมเต็มซัพพอร์ตดูแลค่ะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะต่อไปค่ะมีอะไรอีกนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคนโสดชาวกันเดอะชาริออต3ดาบ2ถ้วย7ถ้วยหลังไพ่บอก justice นะคะคือพลังงานไพ่อาจารย์มองคนโสดแบบว่าคือมีคนเข้ามานะแบบแต่ว่าคนชาวกันไพ่พลังงานคุณขึ้นมาด้วยนะ The Hermit เนี่ยคุณค่อนข้างจะรอบคอบและคิดหนักเหมือนกันว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะทำให้คุณผิดหวังไหมนะคะคุณคิดเยอะคุณกลัวที่สุดก็คือความผิดหวังที่จะเหมือนกับมาหลอกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะอาจารย์มองว่าชาวกันก็ค่อนข้างที่จะกังวลนะคะแต่นั่นแหละในปักนี้อาจารย์มองว่ามีคนดีเข้ามานะคะมีคนดีเข้ามาและรักคุณจริงนะไม่ว่าจะเป็นชาวกันด้วยกันก็ได้นะคะหรือชาวตุลก็มีชาวกรกฎก็มีนะคะที่จะเข้ามานะหรือชาวธาตุน้ำอื่นๆกรกฎพิจิกมีนอย่างนี้ก็ได้นะที่จะเข้ามานะคะมีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นหรือธาตุลมนะคะตุลกุมเมถุนเนี่ยที่จะเข้ามานะคะที่จะได้เรียนรู้และก็เกิดความรู้สึกรักผูกพันกันเกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าคุณจะค่อนข้างปิดกั้นตัวเองพอสมควร3ดาบด้วยอดีตที่เจ็บปวดแต่แล้วมาครั้งนี้อาจารย์ว่าเขาเปิดใจกับคุณคุยแล้วทำให้คุณยอมรับเขาได้ในที่สุดคือไพ่จัสติกค่ะ
การบาลานซ์การปรับสมดุลของชีวิตการปรับในแง่ของทัศนคติในเรื่องของความรักคุณจะมีเหตุมีผลและเปลี่ยนไปมากขึ้นสำหรับปักนี้นะคะคุณสามารถที่เหมือนกับเปิดใจแล้วก็เกิดความรักได้อย่างแน่นอนค่ะประมาณนี้เลยนะคะเพราะไพ่ออกมาสวยงามก็คือไพ่2ถ้วยแล้วก็10ถ้วยเนี่ยค่ะเป็นไพ่ที่เด่นที่สุดเลยในเรื่องของความรักนะคะขอให้สมหวังนะคะค่ะก็ขอจบการพยากรณ์ขอให้ชาวการคนมีคู่และคนโสดนะคะสุขสมหวังในรักและก็ในทุกสิ่งที่ปรารถนาและต้องการนะคะเจอกันใหม่ค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ